คุณเทวราชเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็เครียดจนหมดสตินะครับแล้วคุณเทวราชมีเรื่องอะไรที่กระทบต่อสภาพจิตใจมาบ้างไหมครับน่าจะเป็นเรื่องในอดีตถ้างั้นคุณเทวราชก็คงจะเห็นภาพในอดีตซ้ำๆใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเทวราชน่าจะเจอเรื่องกระทบจิตใจจนทำให้เป็นโรคเครียดนอกจากยาที่หมอให้นะคุณก็ต้องช่วยจัดการความเครียดให้กับเขาด้วยนะครับคือหากิจกรรมอื่นให้เขาทำเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายหมอขอฝากตรงนี้หน่อยนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะคะคุณเทวราชคะคุณเทวราชผู้หญิงมาช่างมันก่อนเถอะค่ะตอนนี้คุณพักผ่อนก่อนนะคะเธอยังไม่ได้ตอบฉันเรื่องรอยสักเลยฉันต้องรู้คำตอบให้ได้สาริกาคุณเทวราชคุณหมอบอกให้คุณพักผ่อนเยอะๆนะคะตอนนี้เรื่องอื่นไม่สำคัญเท่าสุขภาพนะพักผ่อนกันเถอะค่ะดีแล้วเราให้คุยเรื่องนี้กันก็ได้ค่ะเย็นนี้ฉันไปไหนนะฉันไม่หนีคุณไปไหนหรอกฉันที่ไม่เคยยอมให้ใครแต่ทำไมกลับยอมให้เธอก็ไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรใจที่เคยยันชาเหลือเกินแต่พอเจอกับเธอก็เปลี่ยนไปทำไมฉันมันคล้ายกลายเป็นคนไม่เคยตอนนี้ทำใจให้สบายนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากไม่งั้นเดี๋ยวไม่หายปวดหัวนะที่ฉันเตือนเพราะว่าเป็นห่วงนะคะแต่วันนี้ฉันกลับยอมให้เธอทั้งใจจากที่ไม่เคยแพ้ให้ใครกลายเป็นคนคนนี้ได้ไงมันก็ยังแปลกใจที่เป็นคุณพ่อเจ้าขาความทรงจำในวัยเด็กของพี่เทวราชกลับมาอีกแล้วเหมือนพี่เทวราชกำลังสับสนระหว่างความฝันกับความจริงสาริกาไม่กล้าบอกพี่เทวราชว่าเขาไม่ใช่ลูกของคุณพ่อเพราะหมอต้องการให้เขาสบายใจมากที่สุดตอนนี้จิ๋วถูกคนของอาภิทักษ์จับตัวไป
จ่าพุทธบาดเจ็บหนักอยู่ที่โรงพยาบาลสาริกาทั้งห่วงจ่าพุทธแล้วก็กลัวอภิทักษ์จะรอดจากการสอบสวนหวังว่าหลักฐานที่เหลืออยู่จะพอกับการจับอภิทักษ์เข้าคุกนะคะแจ็คไม่เคยสนใจก็คือความรักไม่เห็นต้องแค่สักทีแต่วันนี้ฉันกลับยอมให้เธอทั้งใจขอบคุณครับสอบสวนผมตั้งนานสุดท้ายก็หาพยานบุคคลไม่ได้คุณพี่คุณดิฉันมารับคุณพิทักษ์กลับบ้านสลายยุทธพิชัยค่ะกลับบ้านกันนะคะไปเสียเวลาตอนนี้ผมไม่อยู่เนี่ยนอกจากเรื่องผู้การกิจตามหาจิ๋วแล้วเทวราชกับสาริกาเนี่ยมีท่าทีอะไรไหมเทวราชล้มค่ะหมอบอกว่าปวดหัวเครียดตอนนี้สาริกาดูแลอยู่ถ้าจิ๋วยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะรีดเอาความจริงจากมันว่ามันสารภาพอะไรไปกับจ่าพุทธแล้วบ้างคุณแน่ใจนะว่าอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้สรายุทธพิชัยเป็นของคุณตอนนี้พินัยกรรมของพี่ในพลอยู่กับผมแล้วผมก็แอบเปิดดูแล้วในนั้นน่ะระบุว่ามีทายาทเพียงคนเดียวที่จะได้ทรัพย์สมบัติของสรายุทธพิชัยไปซึ่งตอนนี้ก็คือเทวราชเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณพี่ใจร้ายไม่คิดจะแบ่งสมบัติให้น้องสาวแท้ๆบ้างเลยหรอกช่างไม่มีความยุติธรรมเลยถ้าชมพู่ยังมีชีวิตอยู่คุณยินดีจะยกสมบัติทั้งหมดให้ชมพู่ไหมเด็กที่หายไปตั้งหลายปีจะสำคัญกว่าฉันที่ดูแลบ้านสรายุทธพิชัยมาตลอดได้ยังไงล่ะคะฉันเกิดที่นี่โตที่นี่แล้วฉันก็จะไม่ยอมให้ทุกอย่างมันหลุดมือไปหรอกถ้าคุณคิดแบบนี้ผมก็สบายใจที่จะขอความร่วมมือจากคุณคุณช่วยพิสูจน์ไปหน่อยสิว่าสาริกาลูกเลี้ยงของคุณเนี่ยคือชมพู่หรือเปล่าได้ค่ะถ้าใช่เราคงต้องกำจัดมันThank you.
่สัญญาว่าจะไม่ปล่อยชมพู่ให้อยู่คนเดียวไม่ร้องนะชมพู่คิดถึงพี่เทวราชจังเลยอยู่ห่างกันแค่นี้ก็คิดถึงพี่แล้วเหรอแล้วพี่เทวราชคิดถึงชมพู่ไหมเจ้าคะคิดถึงสิคิดถึงมากๆเลยถ้าพี่เทวราชผิดสัญญาชมพู่จะไม่ให้พี่เทวราชเห็นหน้าอีกเลยชมพู่หลบพี่ไม่ได้หรอกเพราะพี่จะตามหาน้องจนเจอทั้งที่ไม่เคยยอมให้ใครแต่ทำไมกลับยอมให้เธอก็ไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรใจที่เคยเย็นชาเหลือเกินแต่พอเจอกับเธอก็เปลี่ยนไปทำไมฉันมันคล้ายกลายเป็นคนไม่เคยฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้จากไม่เคยสนใจก็แค่ความรักไม่เห็นต้องแค่สักทีแต่วันนี้ฉันกลับยอมให้เธอทั้งใจทำตัวเองอยู่แทบทุกวันที่ฉันแพ้เธอขนาดนั้นเพราะฉันรักเธอแล้วจริงๆใช่ไหมเตรียมเสื้อผ้าให้แล้วนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วลงมากินข้าวนะคะ
ฉันเตรียมอาหารไว้ให้นะคะฉันตั้งใจทำให้คุณเลยนะเนี่ยขอบใจแต่คราวหลังไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ฉันอีกแล้วอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะกลับมาได้ยังไงทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันเป็นคนดีตำรวจจะมาจับฉันได้ยังไงอย่างอาเนี่ยนะเป็นคนดีอาคงหาทางทำลายหลักฐานแล้วเอาตัวพยานไปใช่ไหมปลักปล้ำกันอีกแล้วนะเทวราชทำตัวเป็นเด็กวิ่งไล่แจ้งคนนู้นผิดคนนี้ผิดนะทำตัวไม่ฉลาดเลยนะจะด่าอะไรผมด่ามาตรงๆเลยดีกว่าจะต้องให้ฉันแปลหรือฉันด่าแกว่าไอ้โง่ฮะไอ้คนในเลยคุณบังอาจแจ้งจับผู้มีพระคุณเข้าคุกอย่างนั้นเหรอระวังนะวันหนึ่งถ้าแกไม่เหลืออะไรเลยฉันจะไม่มีวันดึงแกกลับขึ้นมาสวยถูกอีกแน่นอนเทวราชต่อให้แกกราบเท้ายังไงฉันก็ไม่ให้โอกาสคนอย่างผมเนี่ยนะจะต้องกราบอ่ะอ้าวเหรอเห็นตอนเด็กกราบบ่อยๆขอร้องไม่ให้ฉันกระทืบแกไงถ้าเขาอาจรอดมาได้ไม่ได้แปลว่าเขาต่อไปอาจจะรอดได้ผมจะทำทุกวิธีทางให้อาไปนอนเน่าตายอยู่ในคุกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเทวราชเทวราชปล่อยปล่อยเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นเด็กเป็นเล็กทำแบบนี้กับผู้ใหญ่ได้ยังไงคุณไปพักผ่อนก่อนดีกว่าค่ะเหนื่อยมาหลายวันแล้ว